ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดยันนะฮะไหนเรามาคำนวณกันก่อนว่าเรามียันทั้งหมดกี่ใบตอนนี้มีทั้งหมด59ใบนะครับกับยกอีก 41,000 คิดว่าจะได้หรือเปล่านะฮะมันก็ต้องได้กันบ้างแหละเชื่อไหมทุกคนเชื่อใช่ไหมว่าผมต้องได้ไหนลองพิมพ์สิได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่านะได้ปะนะได้ปะนะไปจัดเลยดีกว่าทุกคนง้วใช้ยันทำไมให้เปลืองนะครับมีการันตีอยู่เดี๋ยวเลทหน้าค่อยมาลุ้นกันดีกว่าเลทของเอ็นมะเอ็นมะมาค่อยมาลุ้นดีกว่าแต่โอโรจิต้องเอาก่อนเดี๋ยวมันเสียของนะครับเฮ้ยยะฮายะนี่คือฉากอัญเชิญแล้วเนี่ยเกินไปมุ้ยฉากโคตรเอาขออนุญาตแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ก็ต้องกราบขออภัยทุกคนนะครับที่จริงๆแล้วมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่เลยเฮ้ยได้ปะได้ปะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ขึ้นแบบนี้หรือว่ามันจะไม่ได้อ๋อโอเคตกใจตกใจหมดเลยนะฮะนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอ้โหไม่เห็นขึ้นอะไรเลยก็แอบกลัวเผลอไปนิดนึงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาทำตัวกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็คาดว่าทุกคนก็คงจะอยากเห็นอะไรแบบระทึงตากันแล้วนะฮะตอนนี้วับเดี๋ยวดูสีเงินอุ้ยพอทุกอย่างเตรียมพร้อมสำหรับเธอเสมออ่ามาดำ30ลูกไม่พอให้มันรู้แบบแต่ดูว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะหรือว่ามันต้องมีสกินก่อนหรือเปล่าใช่ไหมมันถึงจะแบบว่าดูอลังการโอเคสกิลเต็มนะครับได้เสร็จเรียบร้อยสกิลเต็มขายมิตามะหาก่อนมิตามะของลูกอยู่ตรงไหนอันนี้แล้วกันนะครับโอเคสวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูความปังของมันแบบตั้งชื่อให้ลูกก่อนตั้งชื่อให้ลูกก่อนนะครับชื่อว่าอะไรดีชื่อนี้ดีกว่าไม่รู้อ่านว่าอะไรแต่ว่าผมชอบนะครับมาเดี๋ยวไปดูของเลยเดี๋ยวมันมีสกินไหมเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออันนี้คือสกินหุยสวยอะทุกคนต้องจัดเนี่ยต้องจัดนะเนี่ยสกินเนี่ยมันมีสกินในไอ้นี่ในสารเจ้าปะขอดูก่อนเผื่อแบบอ้าวมีด้วยโอ้โหทุกคนจัดไปเลยดีครับไม่พลาดอยู่แล้วนะครับของมันเหลือๆในดูที่ตัวนี้คืออะไรสีขาวจัดไปสักหน่อยแล้วกันซื้อไว้ดีกว่าไม่มีนะครับตัวนี้แต่กินนี่เหรอซื้อไว้เงินมันเหลือนะครับโอเคนะครับประมาณนี้สรุปแล้วก็คือไม่มีอะไรได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองของกันหน่อยดีกว่าว่าสำหรับพ่องูเนี่ยแรงไม่แรงเก่งไม่เก่งอะไรยังไงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีด่านใหม่เข้ามาด้วยเฮ้ยหมดใหม่เหรอหรือว่าเป็นเฉพาะกิจกรรมเปล่าหรือว่าเป็นเฉพาะกิจกรรมเฮ้ยผมยังไม่ได้ลงน้องกบเลยนี่นาเนาะด่านสุดท้ายไหนๆก็ไหนๆละลองเอาน้องกบไปเล่นเอ้ยลองเอาโอโรจิไปเล่นด่านนี้หน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงพ่องูอยู่ไหนเอ่ยพ่องูอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยความเป็นความอวยที่แบบเฮ้ยหายอยู่นี่อยู่นี่ตกใจหมดเลยขาดอะไรอีกขาดบัฟปะขอบัฟซะหน่อยแล้วกันนะครับบัฟด้วย
น้องคางูคางูใส่ตรงนี้แล้วกันบัฟพอยังน่าจะหมดแล้วนะไหนลองเทสกันดูหน่อยฮะว่าเป็นยังไงผมอยากรู้เหมือนกันมีทั้งโล่มีทั้งของนะครับทดสอบด้วย PVE ก่อนเลยอันดับแรกมับอุ้ยน้องตายก่อนแล้วเนี่ยรีบเกินอ้าวสะท้อนตายหมดเลยเหรอหรือว่าต้องมีชูเทน 65,000 เฮ้ยมันก็ไม่เบานะ 65,000 แล้วก็แปลงร่างใช่ไหมมับแล้วก็ได้เล่นเทิร์นด้วยเฮ้ยแบบหมายถึงมาถึงพี่แกแบบได้เล่นแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวก็คือได้เล่นแล้วนะเร็วมากเลยนะเอาจริงแต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่ดีกว่าต้องมีชูเทน FP ไม่งั้นแบบว่ามันจะแบบโดนสะท้อนตายนะเดี๋ยวเก็บโอทาเกะไปก่อนโอทาเกะนายตกกระป๋องไปแล้วเมตาใหม่เรามานายตกกระป๋องไปแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับสวยงามยาวไหมโอ้โหกบยังนำจะรอดไหมเนี่ยเป่าทีขอเป่าทีไฟพร้อมเนี่ยดาเมจ 106,000 จะบ้าตายเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเอาแล้วชูเทนผมทำไมตายอ่ะเฮ้ยเกินไปเปล่าโอ้โหทำไมดาเมจมันแรงจังนี่ดันสิบวะเนี่ย 106,000 เลยนะแสนได้มีเป็นแสนเลยเหรอมันเกินไปเปล่าโอ้ทุกคนอลังการค่อนข้างเยอะนะฮะกบเล่นไปก็เท่านั้นอ้าวมีโล่พี่เล่นนะครับมีบัฟด้วยแสนสี่เฮ้ยมันจะเกินหรือปะมันจะเกินไปแล้วปะไม่รับที่4ด้วยนะตอนเนี้ยเฮ้ยยาตัวบัฟเราหายไปไหนมาดูดาเมจก่อนโอ้เอาเรื่องอยู่นะอ้าวมีแตกแล้วมีโฮมีหายกันบ้างแหละเอาจริงๆอะไฟพอไหมเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าท่าที่สองนี้มันจะไอ้นี่ปะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะใช้ศูนย์ไฟสี่แล้วนะฮะอุ้ยแต่ว่าเกาะมันก็หนาอยู่เหมือนกันนะเลือดในตัวเนี้ยดามีเป็นแสนนี่หรอโอเวอร์มากทุกคนต่อไปเป็นไฟโอเคไฟน่าจะพอนะครับมับเข้าไปโอโรจิตัวเดียวนี่ดาเมจโอเวอร์จริงเลยตุ้ม 80,000 บ้าแบ๋วเตรียมเห็นว่าอุ้ยมันมีท่าเห็นว่าท่ายืนท่ายืนดูเอาละแปลงร่างดาเมจอู้นี่คือฮิตแรกอันเนี้ยผ่านกบได้เกินไปมุ้ยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปลองเทสกันในด่านนี้จะไหวไหมนะมันจะไหวไหมทุกคนจริงๆผมต้องใช้โยกินจินั่นเนี่ยขอลองเป็นเอาตัวนี้แล้วกันพ่องูผมหายผมลืมปักพ่องูไว้นะฮะพ่องูแทนตัวนี้แล้วกันไม่รู้สปีดจะทันเขาไหมนะโอเคน่าจะได้อยู่นะดูทรงแล้วแต่ดาเมจมันจะไหวหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับไฟผมว่าจะต้องขังน้องยูกิไว้ก่อนนะขังไว้ก่อนให้เขาแบบปักอะไรปักไปโอเคโยนเทินไปให้พ่องูมับ
บัฟดาเมจไปแล้วแล้วก็ตามได้สกิล3ไหนดูซิอ๋อต้องเลือกฮิวเพื่อนใช่ปะฮิวชูเทนแล้วกันครับ40,000ถามว่ามันแรงไหมผมว่าแบบมันก็ไม่ได้แรงมากนะแต่ว่ามันก็อยู่ในขั้นที่โอเคอยู่อะไรเงี้ยพอประมาณอะไรเงี้ยครับมับเข้าไป 35,000 วิดาเมจมันจัดจ้านมากเลยนะเอาจริงปึ๊บดาเมจจะรอดมั้ยเนี่ยโอ้โหชุบก่อน2สแต็กแล้วเหรออ๋อใช้ท่า2กับท่า3สลับกันมันจะล็อกไว้นะถ้ามันล็อกไว้อย่างนี้ก็ต้องฆ่าแล้วงั้นแบบไม่พอนะครับโอเคดาเมจประมาณ 40,000 ถามว่าแรงไหมผมว่าเบากว่าอาชูล่านะอาชูล่าน่าจะเป็นตัวที่เล่นง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าเล่นเลดเกมเนี่ยอาจจะไอ้นี่กว่าหรือไม่เราต้องไปลองกับต้องใช้โยคิชิโยนเทิร์นเดี๋ยวผมหาสปีดก่อนอยู่กับเอ็นมาโอเคอันนี้กบไม่เอาขอหาทีมที่แบบสูสีหน่อยเอ้ยมันไม่มีทีมสูสีเลยเหรอต้องเปิดกิลด์แล้วว่าทันทีนี้ลองเทสกันดูมับจอยกั้งละเดี๋ยวนี้เขาฮิตทีมแบบนี้กันแล้วนะมียูกิเขามียูกินะอาจจะถึกขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับเอาโยกินชีมาโยกินชีแทนตัวไหนดีแทนชูเทนแล้วกันนะครับมีโล่ด้วยนะครับมีทั้งโล่มีทั้งป้องกันสองไฟเองเหรออุ้ยใช้ไฟน้อยมากทุกคนฮิวหนึ่งตัวฮิวตัวนี้มับเข้าไป 26,000 อุ๊ยก็ไม่ถือว่าแย่นะดาเมจขนาดนี้ได้อะเอ้ยแต่อาจูล่ามันบีบทีตายอาจูล่ามันกระโดดทีหายเลยมันจะเกินไปไหมเนี่ยมันจะรอดไหมพองูผมไม่นะพองูโยกินชิไม่มีของด้วยจะรอดไหมเนี่ยถามจริงโอเคนี่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นจริงนี่เขาชุบมานี่ก็ชนะผมแล้วมั้งเนี่ยไฟมีเปล่ามีไฟด้วยแผล ให้มันรู้ไปดินะฮะประมาณนี้ทุกคนมันก็จะดองๆหน่อยคือถามว่าแบบว่าถ้าเจอทีมแบบโอ้โหถ้าเจอทีมแปลกๆมันก็จะเล่นยากหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอทีมแบบที่มันในเนี้ยธรรมดาธรรมดาเนี้ยก็ยังพอเล่นได้นะเพราะว่าพี่แกมีดีเรื่องดาเมจไงเหมือนอาชูล่าพี่แกเก่งเรื่องดาเมจอาจจะต้องบัฟหน่อยอ่ะขอลองบัฟหน่อยแล้วกันเอาพี่ตัวนี้เข้าไปสองบัฟเลยอ่ะสองบัฟหมดยังน่าจะตัวบัฟหมดละมาดูกันหน่อยว่าจะรอดไหมจริงใส่โล่ไปด้วยก็น่าจะดีเนี่ยใส่พี่เลนเข้าไปอีกตัวนึงเอาไว้กันตายชุบตรงนี้ 80,000 โหดาเมจมันแบบอารมณ์แบบจัดมากเลยนะเก็บสแต็กมี2ละเก็บดอกหายเอ้ามันหายเพราะอะไรสะท้อนเหรอไม่ได้มีสะท้อนนะขออีกจานหนึ่งเพลินกำลังดื่มด่ำกับอันนี้ทีมนี้ผมว่าน่าจะหายเพราะว่าเขาไม่มีตัวป้องกันเลยนะครับสมมติผมใส่พี่เลนกับอีกตัวนึงเอาไว้ป้องกันแต่ว่ามันจะเล่นยากหน่อยถ้าเราเก็บอีกฝ่ายไม่ตายนะมันจะเล่นยากค่อนข้างเล่นยากเลยพี่เลนใส่พี่เล่นแทนตัวไหนดี
ุณไกอย่างนี้เหรอตัวไฟมีหมดแล้วลองดูนะครับห้องงูสองห้องงูถ้าไม่ติดสถานะจะเป็นไงมับคือมับ90,000ก็มี60,000ก็มี80,000ก็มีทำไมตัวนี้มันได้เล่น2รอบอ่ะจะบอกว่าโยนเถินก็ไม่ใช่ปึ๊บเสกงูฮิวให้เพื่อนปึ๊บแค่เนี้ยแค่นี้เหรอถามจริงแค่นี้เหรอถ้างี้ไม่ต้องเอาพี่เล่นมาก็ได้มั้งเนี่ยเออผมเปลี่ยนพี่เล่นเป็นตัวอื่นแล้วก็บัฟเอาไปบัฟดีกว่าไหมเพราะว่ายังไงซ้ายตัวนี้ก็มีมันก็มีนี่อยู่แล้วลองดูไม่ใส่พี่เล่นมันก็มีโล่ป้องกันอยู่แล้วเห็นปะโอโรจิของผมใช้เป็นวาลีมับเข้าไปบัฟก็จะเพิ่มมาอีกนิดนึงฮิวมึบ 80,000 90,000 เนี่ยได้เล่นอีกแหละเป็นเพราะอะไรอ่ะหรือว่ามันในรองตีธรรมดาดิตายปะโอ้โห 25,000ฟ้าผ่าได้โอเคทุกคนนะครับถามว่ามันเฉยๆไหมฟิลลิ่งเหมือนเล่นอาชูล่าเลยแต่ว่าตอนเลดเกมมันจะมีลุ้นกว่าอาชูล่านิดนึงตรงที่ว่าตอนเกมตะแตกครบมันจะเก่งขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้ลองดูนะทุกคนไว้มาลองเล่นกันสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ